อ่ะมาดูติดตามสถานการณ์โควิดหลังสงกรานต์นะครับที่หลายฝ่ายเป็นห่วงแล้วก็เรียกร้องขอความร่วมมือกันนะครับในการปฏิบัติตัวเพื่อไม่ให้ตัวเลขต่างๆเนี่ยนะครับมันสูงขึ้นเกินกว่ากำลังความสามารถของบุคลากรทางการแพทย์และระบบสาธารณสุขนะครับนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะครับก็ได้พูดถึงสถานการณ์โควิดหลังสงกรานต์นะครับท่านก็บอกว่าเอาละหลังจากที่ทุกคนเนี่ยได้พักผ่อนมีความสุขกันตามสมควรนะครับท่านก็ได้สั่งให้มีการติดตามสถานการณ์โควิดช่วงเทศกาลสงกรานต์เรื่องของการรายงานต่างๆนะครับก็พบว่าก็ทุกอย่างยังคงเป็นไปตามที่ได้ประมาณการเอาไว้นะครับรวมถึงสถานการณ์ต่างๆที่ทางฝ่ายสาธารณสุขเนี่ยได้ประเมินเอาไว้ด้วยนะครับแต่ก็คงต้องใช้เวลาอีก1สัปดาห์เพื่อให้ประชาชนทุกคนที่เดินทางไปต่างจังหวัดมีการตรวจสอบตัวเองและจะต้องป้องกันตัวเองนะครับเดี๋ยวไปฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีนะครับเทศกาลวันสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับผมก็คิดว่าทุกคนคงได้มีการพักผ่อนมีความสุขตามสมควรนะครับวันนี้ก็สั่งให้ติดตามในเรื่องของสถานการณ์โควิดนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็คงมีการติดตามตรวจสอบนะครับผลการปฏิบัติในช่วงที่ผ่านมานะครับวันนี้ก็รับรายงานว่าทุกอย่างก็ยังคงเป็นไปตามที่ได้ประมาณการไว้นะครับประเมินสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้ววันนี้ก็คงใช้เวลาสักหนึ่งสัปดาห์เพื่อเป็นการให้ทุกคนประชาชนที่ได้เดินทางไปมาได้มีการตรวจสอบตัวเองนะครับแล้วก็อาจจะต้องป้องกันตัวเองบางท่านอาจจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านก็ขอให้มีการใช้ ATK ให้ถูกต้องและเหมาะสมนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ยินดีที่ทุกคนมีความสุขแล้วก็ยินดีกับทางด้านเศรษฐกิจด้วยนะครับก็มีการท่องเที่ยวจำนวนมากพอสมควรทั้งเที่ยวบินการเดินทางเข้าออกประเทศไทยต่างๆของเรานี่นะมีผลไปถึงห่วงโซ่ต่างๆนะที่ได้รับผลจากการวันหยุดยาวในครั้งนี้นะครับอย่างไรก็ตามพวกเราทุกคนยังคงต้องระวังอีกต่อไปครับเพราะว่าสถานการณ์ยังคงอยู่กับเราอยู่ในช่วงเวลานี้และทั้งโลกนะครับ